จุดประสงค์ของการทดลองวันนี้ก็คือเราจะวัดวิเคราะห์ซีของไอ้ลิควิดที่อยู่ในนี้ของเหลวหรือลิควิดที่อยู่ในนี้คือกลีเซอรีนนะครับกลีเซอรีนก็เป็นส่วนประกอบของน้ำมันทาผิวทั่วไปที่เราใช้ที่หลายคนใช้อยู่นะครับคือใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบนะนี่สิ่งที่เราจะวัดคือเราเรียกไอ้ตัวที่เราจะวัดเราเรียกว่าเป็นcoefficient of viscosity นะครับจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอีต้าอีต้านี่จะตัวคล้ายๆตัว n จะมีหางยาวหน่อยนะครับวิธีวัดเราจะวัดยังไงนะอันที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่า viscosity คืออะไร viscosity แปลว่าอะไรครับความหนืดครับความหนืดความหนืดคืออะไรมันเป็นต้านก็ตามชื่อมันใช่ถูกต้องก็คือเวลาของไอ้ฟลูอิดตัวนี้เนี่ยไหลในท่อใช่ไหมครับถ้ามันมีวิคอสตี้มันก็จะไหลได้ยากถ้าวิคอสตี้มันเยอะถ้าวิคอสตี้มันน้อยมันก็จะไหลได้ง่ายในทางตรงข้ามถ้ามีอะไรที่อยู่ข้างในพยายามจะเคลื่อนที่อยู่ในไอ้ตัวฟลูอิดอันนี้เนี่ยถ้ามันมีวิคอสตี้มากมันก็จะเคลื่อนที่ได้ยากถ้ามีวิคอสตี้น้อยแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะวัดในที่นี้คือเราจะวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ในนี้มีกลุ่มนี้เบิกอุปกรณ์ยังไงครับใหญ่ลูกไอ้ลูกช้าๆคิดว่าท็อกเสร็จระเบิดช้าได้คิดว่ามือสอบรอแล้วมือจะสอบผ่านเจ็บทีนี้วิธีการนะครับก็คือเราจะเอาลูกไอตัวสตีลบอลเนี่ยนะครับมี5ขนาดนะกระสุนปืนเราจะใส่เข้าไปในท่อออกมาแล้วบอมีเอสเด้วยเขาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าคลิปพวกนี้ลงยูทูบไหมอาจารย์พวกนี้ลงแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดต่อผมติดตามแนวอาจารย์เพราะว่ามันใหญ่จัดผมต้องไปตัดต่อมันใหญ่มากใหญ่จัดใช่ไหมเป็นเล็กอาจารย์ก็รีบกับมือถือสิครับจะได้อัพไฟใหญ่ยาวเดียวนาอะไรนะไม่ลงแต่คลิปแรกเลยถ่ายแบบไลน์แล้วก็อัพขึ้นไปเลยใช้สตรีมก็คือสตรีมทางทวิตเตอร์สตรีมสมัยก็คนดูอยู่ตรงนี้นะสตรีมไงจ๊ะถ้าจะสตรีมเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอัพเลยเดี๋ยวนี้ก็ดูตรงนี้ซะเลยหมดเรื่องกันลืมก็คือเราจะเอาจะปล่อยบิดจะปล่อยบิดวัตถุนะครับใส่เอาไว้ก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไอ้ลูกบอลเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจุ๋มโดยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะวัดความเร็วขนาดที่จะตกทีนี้วิธีวัดความเร็วเนี่ยเราวัดตรงๆเลยก็คือเราจะกำหนดตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งตรงที่หนังยางนี่รัดอยู่นะครับแล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดระยะระหว่าง2ตำแหน่งนะครับวัดได้ตำแหน่งเสร็จแล้วนาฬิกาจับเวลาเราก็จะปล่อยมันลงไปแล้วก็จับเวลาขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่าน2บริเวณนี้แล้วก็วัดความเร็วนะครับแต่ทีนี้ในการวัดความเร็วเนี่ยเขาจะให้วัดหลายครั้งสี่พอยวัดกี่ครั้ง3ครั้งนะฮะถ้ามันตกไปแล้วนะเราจะเอาขึ้นมาวัดตรงๆมันจะยุ่งเพราะนั้นวิธีการที่ทำก็คือเราก็เอาลูกบอลใส่เข้าไปนะครับปิดฝาปิดฝาตัวนี้ซะแล้วก็หมุนไงพลิกครับแล้วก็หมูแล้วก็พอแล้วพระเจ้าว่ามันจะลอยกลับขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าเราหมุนในตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะตกเข้ามาซึ่งบางครั้งเราอาจจะจับเวลาไม่ทันหรือไม่สะดวกวิธีการที่เขาให้ทำนั่นคือกองอากาศเดี๋ยวตายไม้ร้อนให้เราใช้แม่เหล็กนะครับแปะเอาไว้แล้วเราก็หมุนตัวนี้มาถ้ามันมีฟองอากาศน้อยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดฟองอากาศเยอะๆให้คุณเปิดฝาแล้วเอากลีเซอรีนเติมนะครับไปขอที่ห้องเครื่องมืออะไรนะกลีเซอรีนมันไหลช่างมันไหลไม่มีปัญหาบอกแล้วมันก็คือครีมทาผิวแค่นั้นเองจุดไฟเผานะครับเสร็จแล้วพอไอตัวฟองอากาศอะไรขึ้นไปแล้วนะครับคุณก็เอาแม่เหล็กออกนะฮะลูกเหล็กมันก็จะตกเราก็สามารถจะกำหนดเวลาในการจับเวลาได้นั่นละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะทำตัวนี้3รอบใช่ไหมอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วหมุนตัวนี้ไปนะไม่เป็นไรเป็นความแค่ทางเทคนิคช่วยได้ครับเอา
ำให้เกิดการคลาดเคลื่อนเร็วเกินครับครั้งที่สองแล้วก็ปล่อยลงมาครับทีนี้ใช่ใช่อันนี้คือปัญหานะครับก็คือว่าพอมันเริ่มพอมันมีฟองอากาศเนี่ยตรงฝามันจะมีที่ว่างอยู่แล้วปรากฏว่าลูกเหล็กเนี่ยมันจะติดอยู่เนื่องจากผลของแรงตึงผิวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคาะมันให้มันลงมาสักนิดนึงนะครับอุ้ยไม่นิดมากอย่างนั้นอันนี้คือผลของการที่มันมีฟองอากาศอยู่แม้ผมถึงบอกว่าพอถ้ามันมีฟองอากาศเยอะเนี่ยให้ไปเอากรีซอลีนเติมให้เต็มนะครับก็จะมีฟองอากาศมันจะติดอยู่นั่นแหละนะเราก็ทำอันนี้3รอบใช่มั้ยครับลูกเหล็กมี5ขนาดก็ทำแบบนี้5ครั้งทีนี้ตำแหน่งที่เราจะเอาไว้วัดเนี่ยนะครับให้อยู่ห่างจากขอบของหลอดเนี่ยลงมาอย่างน้อย10เซนนะครับขอบ2ข้างเนี้ยจริงข้างล่างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเราจะใช้วิธีหมุนกลับไปกลับมาเพราะนั้นไอ้ข้างล่างนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นข้างบนใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นให้ห่างจากขอบเนี่ยอย่างน้อย10เซนนะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆในเลคเชอร์เรียนไปแล้วเรื่องคอสิตี้ใช่มั้ยเรียนหรือยังแล้วมันจะเป็นเราต้องการจะวัดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเทอร์มินอลเวลอซิตี้ใช่มั้ยเทอร์มินอลเวลอซิตี้ยังไม่ได้เรียนไปแล้วความเร็วสุดความเร็วสุดท้ายตอนนี้ความเร็วสุดสุดในเซอร์เวย์เรียนไปแล้วเรียนแล้วเรื่องอะไรนะก็ความเร็วสุดท้ายที่แรงต้านอากาศกับแรงต้านจะทำกับแรงที่ตกมาเท่ากันก็คือแรงต้านกับตัวนี้เอาที่แรงต้านอากาศใช่ไหมมันก็จะลงมาด้วยความเร็วเป็นความแซมจะของเด็กนะจำไว้นะครับว่าเราจะวัดความเร็วโดยการวัดเวลาหันให้วัดความยาวหันด้วยเวลาได้เฉพาะเมื่อความเร็วมันเป็นคอนสแตนต์เท่านั้นไม่งั้นเราจะวัดความเร็วด้วยวิธีวัดความยาววัดเวลาไม่ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นไอ้ average velocity ไม่ใช่ตัว velocity โดยตรงนะครับอันนั้นเป็นผลจากการที่เราต้องการให้มันตกลงมาตรงนี้ความเร็วณจุดนี้มันจะต้องเป็น terminal velocity แล้วซึ่งลองแล้วเนี่ยประมาณ10เซนเนี่ยมันจะเป็น terminal velocity เพราะนั้นเราคำนึงบอกว่าให้ห่างประมาณตรงนี้ประมาณ10เซนอย่างน้อยนะครับแล้วก็วัดความเร็วเราก็จะวัดระยะวัดความเร็วทั้งหมดมีลูกบอลอยู่5ลูกใช่ไหมครับแล้วก็มี5ขนาดก็วัดไปนะเสร็จแล้วคำนวณค่า terminal velocity ของลูกบอลแต่ละขนาดเราก็จะได้ค่า terminal velocity ก็คือความยาวหารด้วยเวลานะครับจากค่า terminal velocity กับค่า diameter square ช่องที่2คอลัมน์ที่2ค่อยหา diameter ซึ่งตัว diameter เราจะวัดได้โดยใช้ไมโครมิเตอร์นะครับใช้ไมโครมิเตอร์ในการใช้ไมโครมิเตอร์เน้นนะครับหมุนด้วยใช้ไอตัวน็อบตัวนี้เล็กๆเท่านั้นห้ามหมุนขอบนี้คือตอนหมุนออกได้หมุนขอบนอกได้แต่ตอนหมุนเข้าต้องหมุนตัวเล็กนี้เท่านั้นเพราะว่าพอมันสัมผัสแล้วมันจะมีเสียงให้เรารู้อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงให้เรารู้ว่ามันสัมผัสแล้วแต่ถ้าเกิดคุณหมุนด้านนอกเนี่ยสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีเสียงบางครั้งคุณหมุนอัดเข้าไปอีกทั้งที่ตัวนี้มันขยับไม่ได้แล้วแต่ไอ้สเกลมันยังหมุนต่อค่าที่วัดจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่วัดโดยใช้ไมโครมิเตอร์ให้ใช้น็อบตัวเล็กนี้อีกอันนึงของไมโครมิเตอร์คือจะต้องดูไอตัวซีโร่adjust นะซีโร่คอลเลกชันเสมอซีโร่คอลเลกชันก็คือดูว่าตอนที่เราหมุนโดยที่ยังไม่มีอะไรอยู่ในนี้สเกลมันอ่านว่าอะไรถ้ามันอ่านค่าได้น้อยกว่า0แสดงว่าคุณต้องหมุนไอตัวนี้ออกมาอีกนิดนึงมันถึงจะเป็น0แต่เรารู้ว่าตรงนี้มีขนาดมีความมันเลื่อนแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าค่ามันน้อยกว่า0ค่าที่วัดได้จะเป็นไงมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงน้อยกว่าค่าที่อ่านได้จะน้อยกว่าค่าจริงถูกมั้ยเราต้องบวกค่าตอนที่มันหายไปตอนแรกนะเข้าไปแต่ถ้าตอนเริ่มต้นคุณวัดออกมาแล้วปรากฏว่าค่าตัวนี้เกิน0ใช่มั้ยแสดงว่าเรารู้ว่าตัวเนี้ยเป็น0แต่ค่าที่อ่านได้มันเกิน0แล้วแสดงว่าค่าที่อ่านได้มันมากกว่าค่าจริงใช่มั้ยครับต้องเอาค่าที่เกินตัวเนี้ยลบออกนั่นคือการทําซีโร่คอลเลกชันหรือซีโร่อะดจัสต์นะครับเราก็จะวัดดามิเตอร์ของลูกเหล็ก5ลูกบันทึกไปนะครับเวลาวัดดามิเตอร์ระวังค่าที่วัดได้เป็นมิลลิเมตรแต่เวลาเอาไปใช้เขาให้ใช้เป็นเมตร
ตรงนี้ผิดกันประจำนะคุณลืมเปลี่ยนหน่วยแล้วพอเราคำนวณมันก็จะผิดนะครับก็อันนั้นระวังตรงการเปลี่ยนหน่วยเสร็จแล้วเขาจะให้ไปเขียนกราฟระหว่าง terminal velocity นะครับกับ diameter square นะครับให้ terminal velocity เป็นแกนตั้ง diameter square เป็นแกนนอนหาสโลปของกราฟแล้วไปเขียนสูตรสมการอะไรเปิดครับสมการอะไรไพ่ตาครับอะไรประมาณนั้นนะมีสูตรอยู่สูตรนี้นะครับสูตรสมการที่3อีต้าเท่ากับโลอันนี้เราอ่านว่าโลลบโลพรามนะครับคูณกับ g คือค่า gravitational acceleration นะครับ d square แล้วก็หารด้วย18 vt vt ก็คือ terminal velocityถ้าโลคือ density ของไอตัว steel ball นี้นะครับเวลาหา density ก็คือให้เราคำนวณ volume ของมันเราวัด diameter ใช่ไหมครับเราคำนวณ volume ได้เสร็จแล้วไปชั่งมวลข้างหลังจะมีตาชั่งอยู่ก็ไปชั่งมวลนะครับตรงนั้นเวลาชั่งมวลเนี่ยก่อนที่ชั่งคุณต้องดูก่อนว่าตัวเลขมันขึ้นศูนย์หรือเปล่าถ้ามันไม่ขึ้นศูนย์ให้คุณทามันจะมีปุ่มทาก็กดปุ่มทาให้มันเป็นศูนย์แล้วคุณก็เอาไปใช้นะครับได้มวลเท่าไหร่หารด้วยปริมาตรจะเป็น density ของในตัวลูกบอลส่วนโลพรามคือ density ของกีซิลีนนะครับ density ของกีซิลีนให้เราอ่านจากเครื่องมือที่อยู่ข้างหลังนั้นเราเรียกชื่อว่าไฮโดรมิเตอร์นะครับตัวนั้นแหละเรียกว่าไฮโดรมิเตอร์หลักการทำงานของไฮโดรเมเตอร์ก็คือไอ้ตัวหลอดที่เพื่อนกำลังจับอยู่เมื่อกี้อ่ะยกขึ้นมานิดนึงหลอดนั้นน่ะนะครับเขาออกแบบให้ตัวหลอดเนี่ยมีเดนซิตี้เท่ากับน้ำมีเดนซิตี้เท่ากับน้ำนะครับทีนี้ถ้าเกิดตัวนั้นมีเดนซิตี้เท่ากับน้ำพอคุณเอาไปลอยในไฮโดรในกีซิลีนแล้วพบว่ามันลอยอย่างนี้หมายความว่ากีซิลีนมีเดนซิตี้มากหรือน้อยกว่าน้ำมากกว่าเพราะว่าตัวนั้นมีเดนซิตี้เท่ากับน้ำพอไปใส่ในกีซิลีนมันลอยถูกไหมดังนั้นกีซิลีนจะต้องมีเดนซิตี้มากกว่าน้ำมากกว่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวแท่งแก้วตรงนั้นเนี่ยมันลอยขึ้นมามากน้อยเท่าไหร่ซึ่งเขาจะทำสเกลเอาไว้นะครับบนนั้นจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งตัวเลขนั้นเนี่ยจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต้องดูให้ดีปกติกีซิลีนจะมีความหนาแน่นที่ประมาณ1,200กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับหรือ 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่เห็นเลยโดยประมาณครับ 1.2 กว่าให้ไปดูจากไฮโดรมิเตอร์อีกทีนึง 1.2 กว่าดังนั้นคุณก็จะได้เดนซิตี้ของกีซิลีนเสร็จแล้วก็ไปใส่ในสูตรนะครับใจเย็นคุณมันขยาวมันจะดูเรื่องไปนั่นมันจะกระจี้ผมใช่ก่อนอันนี้เพราะคุณก็ไปใส่ในสูตรแล้วเราจะได้ตัว coefficient of viscosity ออกมานะครับเสร็จแล้วเขาให้เอาไปเทียบกับ accepted value นะซึ่ง accepted value เนี่ยให้เราดูจากกราฟที่เขาติดไว้บนกระดานนะครับตัวแกนนอนจะเป็น temperature อุณหภูมิคุณก็อ่านในห้องมีมอนิเตอร์อยู่เอาเทอร์มิเตอร์ตัวนี้ก็ได้ที่ให้เป็นเครื่องมือก็ได้หรือว่าเทอร์มิเตอร์ที่แขวนตรงนั้นก็ได้จะเป็นห้องนะครับทำใจสักอันนึงพีคแล้วอันนี้กูไม่ทำเฮ้ยเดี๋ยวโทษทีไม่ใช่อุณหภูมิห้องโทษเพราะชิ้นมีคนดูเราต้องวัดอุณหภูมิของกีซิลีนไม่ใช่อุณหภูมิห้องใช้เทอร์มิเตอร์ตัวนี้ไอเทอร์มิเตอร์นั้นเดี๋ยวใช้อีกแบบนึงนะครับเทอร์มิเตอร์ตัวนี้จุ่มลงไปในกีซิลีนจับไว้ด้วยนะครับไม่ใช่จุ่มตกลงไปเลยยุ่งเลยนะอันนั้นต้องเทออกเอาเทอร์มิเตอร์ออกนะวัดอุณหภูมิของกีซิลีนแล้วไปอ่านค่าจากกราฟดูตามแกนนอนดูว่าอุณหภูมิอยู่ที่ไหนสมมติว่าเราวัดอุณหภูมิกีซิลีนได้สมมตินะครับ25นะ25ดีกรีเซลเซียสคุณก็ดูว่า25ดีกรีอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ไปดูบนแกนตั้งว่าที่25องศาเนี่ยของโนเกียนี่กดตัวหยุดปั๊บวิเคราะห์ดีอีกค่าเท่าไหร่นะครับแล้วเอามาเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองนะอย่างที่บอกการทดลองวันนี้ค่อนข้างง่ายคุณใส่ลูกเหล็กไปหมุน3รอบวัดระยะวัดเวลาเสร็จแล้วต้องทำให้ครบ5ลูกที่เหลือจะเป็นการคำนวณเป็นส่วนใหญ่นะครับ
สิ่งที่ต้องระวังก็คืออันนี้หนึ่งถ้าคุณทำไปกีซิลีนมันหยดออกมาแล้วมีฟองอากาศให้ไปเติมเอากีซิลีนที่ห้องเครื่องมือเอามาเติมให้เต็มแล้วก็ค่อยทำการทดลองฝาพวกนี้บางคนกลัวกีซิลีนหยดตื่นคุณก็อ่านซะแน่เลยปัญหาคือพอจะเก็บลูกเล็กหมุนไม่ออกลุ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นปิดกำลังดีนะพอเหมาะไม่ต้องแน่นมากแต่ก็ปิดให้พอดีไม่ให้มันหยดออกมามากนะนะอะไรนะเอาลูกเหล็กออกเอาลูกเหล็กออกก็แบบเมื่อกี้เนี้ยนะครับคุณก็คุณก็เอาตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับให้มันตกลงมาแล้วก็เอานี้แปะไว้เสร็จแล้วคุณก็หมุนขึ้นไปแล้วคุณก็หมุนฝาออกใช่ไหมลูกเหล็กก็คายอยู่ที่ฝาก็อันนี้คือฟองน้ำนะครับไม่ใช่ลูกเหล็กครับทำงานทดลองพยายามทำวุ้นบนฐานนี้นะอุปกรณ์อะไรที่มันจะเปื้อนก็ทำบนฐานหยดบนฐานช่างมันไม่มีปัญหานะแต่ว่าอย่างที่บอกกีซีลีนมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรเพราะว่ามันก็คือส่วนประกอบของพวกกีซีลีนแค่นั้นเองนะครับครับมีใครมีคำถามไหมครับแบบนี้มีไหมถ้าไม่มีจะไปดูแลบที่สองต่อ แต่นั้นกินก่อนนะครับ